เสียเต้ยแฉอีกโดนเจ๋อให้หนุ่มใหม่ไล่พ้นบ้านซัดกลับค่าจ้างหย่าไม่ใช่50ล้านบาทเสียเต้ยแฉอีกโดนเจ๋อให้หนุ่มใหม่ไล่พ้นบ้านซัดกลับค่าจ้างหย่าไม่ใช่50ล้านบาทขอร้องอย่ามาเล่นละครที่ผ่านมาให้อภัยไม่ต้องมาทำบุญล้างบาปจากกรณีเจ๋อดวงเฮงหรือนางวรรณลีปัญญาใสสาวกุมภวาปีเปิดใจจุดชีวิตพลิกถูกรางวัลที่1เมื่อปี2561ได้เงินมา90ล้านบาทแต่ตอนนี้เลิกกับสามีใหม่แล้วพร้อมให้เงินอดีตสามีด้วยไปกว่า30ล้านรวมถึงทรัพย์สินอีกกว่า20ล้านก่อนที่เสียเต้ยอดีตสามีเจ๋อจะไลฟ์สดเผยถึงการใช้ชีวิตหลังได้รับเงินส่วนแบ่งจากอดีตภรรยาโดยนำเงินบางส่วนไปทำหน้าใสหน้าขาวทั้งฉีดวิตามินทำให้หน้าเนียนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเมื่อวันที่10ตุลาคมเสี่ยเต้ยอดีตสามีของเจ๋อได้ไลฟ์สดตอบโต้เจ๋อปมจ้างหย่า50ล้านบาทโดยมีตอนหนึ่งระบุว่าตนเป็นคนโดนกระทำตอนไปไหนก็โดนด่าแต่เรื่องทั้งหมดไม่ใช่ความจริงถ้ารู้ความจริงแล้วจะอึ้งและขอชี้แจงว่าเจ๋อไม่ยอมจบให้ข่าวไปเพื่ออะไรอยากให้เด็กผู้ชายมาหลงหรอว่าจ้างผมเลิก50ล้านนิสัยยังไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่คบกันพูดออกมาได้ยังไงทำกับตนอย่างไรน่าจะรู้อยู่แก่ใจเก็บความลับความทุกข์ไว้เยอะครั้งแรกเจ๋อบอกให้สามี90ล้านครั้งที่2บอกให้30ล้านคนหวังดีถูกไล่ออกจากบ้านทำร้ายผมมาจนไม่มีอะไรผิดผมต้องทนนอนเฝ้าบ้านให้เขาไปเที่ยวทุกคืนบางวันก็ละเมอถึงผู้ชายแล้วขับไล่สามีที่ถูกหวยด้วยกันหลอกคนว่าให้สามี50ล้านแต่ผมซื้อหวยถูกมาสะสมสมบัติมาเก็บเงินเก็บทองเก็บเพชรมาที่ผ่านมาเขากลับมาคุยแต่เรื่องผู้ชายผมก็ทนจับได้ว่าคุยโทรศัพท์กับผู้ชายในห้องน้ำวิดีโอคอลคุยกันผมยังอายตัวเองเลยข่วงผู้ชายเต็มไปหมดที่ไม่ฟ้องร้องก็ถือว่าเป็นบุญแล้วที่ผ่านมาผมเจ็บใจมา 8-9 เดือนถูกทำลายจิตใจมาตลอดเขาควงผู้ชายมาในบ้านผมยังอดทนมาได้ถึงกับคุกเข่าขอร้องไม่ให้ยาแต่เขาไม่สนใจบอกว่าฉันมีเด็กใหม่หล่อกว่าผมรู้ไหมเงินที่จ้างหย่าคือสินสมรสให้ผมมา30ล้านเพชรทองผมก็เก็บมาออกมาด้วยความเจ็บปวดให้ผู้ชายวิดีโอคอลมาไล่ผมผมขอร้องว่าอย่ามาเล่นละครเลยที่ผ่านมาผมให้อภัยไม่ต้องมาทำบุญล้างบาปกับผมเสี่ยเต้ยกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ